อเรื่องของกระแสดรามา่าค่าย Apple แอปเปลลวกันโฆษณา Apple ล่าสุดชุดล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยมาเมื่อวันที่19กรกฎาคมเห็นยังหนูว่าเห็นแล้วแต่พอจะไปดูอีกทีอ <Hi S 2> หายไปไหนแล้วนะคะคือเขาลบไปแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมามที่มาที่ไปเนี่ยก็คือวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ตอบคําถามโดยเฉพาะเรื่องของกระแสดรามา่าของทาง บริษัท Apple นะคะที่เขาทําโฆษณาออกมามาเที่ยวเมืองไทยเอ๊ะ mm hmm. แต่ทําไมมันดูแล้วภาพมันเหมือนคุณแม่นึกถึงอะไรโทนสีแบบนี้ภาพแนวนี้นะคะแล้วมีบางมุมของโฆษณาเนี่ยมีคนขี่ช้างอยู่ด้วย mm hmm. นะคะเอาเป็นว่ามันกลายเป็นดรามา่าไปแล้วละ่ะคนก็เลยไปสอบถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าได้ดูไหมนายกบอกว่าได้ดูนะมีโอกาสรับชมอยู่แต่ว่าดูนิดหน่อยแต่เห็นว่าโฆษณาดังกล่าวออกมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนนั้นแล้ว mm hmm. นะคะแม่ไม่เห็นอะ Oh, ยังไม่ได้ดูใช่ไหมทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามนะคะเรื่องความกังวลภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเขาเขา มองอีกมุมหนึ่งคือเมืองไทยมันเหมือนล้าหลังจังเลยนะคะที่นอนก็ไม่มีแอร์อในสนามบินก็ไม่มีระเบียบเรียบร้อยอะไรเลยนะคะดูแอร์อัดกันไปหมดหน้าตาแต่ละคนเด็กเดืกร้องอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่ไม่นับรวมว่าไปนั่งทานอาหารอยู่ในร้านเราต้องไปอุ้มผู้ชายคนกลางอะไปอุ้มเด็กที่กําลังร้องไห้ด้วยคือภาพลักษณ์มันออกมาแล้วเอ้ยหลายคนเขาก็แบบมันดูไม่ดีเลยอะ่ะจะส่งเสริมให้เมืองไทยท่องเที่ยวแต่ทําไมทําแบบนี้ล่ะนะคะนายกบอกเลยว่า ทุกเรื่องอะ่ะมันมี2ด้านโฆษณาตัวนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับเหรียญมี2ด้านนะคะแต่นายกบอกว่าบริษัท Apple เองก็ให้ความสําคัญและจําได้ว่าเขามีการตั้งสถาบันขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะเฟ้นหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีหรือว่าไปเขียนแอปพลิเคชันซึ่งก็เปรียบเสมือนอะคาเดมีแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้ Apple ิลเขาทำอยู่แบบนี้ฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนายกมองว่ามันเป็นแง่บวกนะ เพราะว่าทาง Apple มีความตั้งใจที่จะมาทําธุรกิจในประเทศไทยสร้างความหวงังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนซึ่งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีนะักเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ประมาณอยู่สามแสนกว่าคนซึ่งก็ถือว่าสูงเป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากเปรียบเทียบกับจํานวนปร,ประชากรนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยนายกยืนยันว่าโฆษณาตัวนี้ไม่กังวลหรอกว่ามันจะมาทําให้ แอปเปิลเนี่ยพอมีดาราม่าขึ้นมาแล้วแอปเปิลจะรู้สึกว่าอ๋อดาราม่าเหรอฉันก็ถอนไปเลยฉันก็จะเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งกับเธอแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะจะมีดาราม่าอะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องในระดับประเทศอะไรหรือเปล่าหรือเขาจะไม่มาลงทุนประเทศไทยเราหรือเปล่าอันนี้นะคะนายกก็บอกว่าไม่หรอกมั่นใจไม่มีอะไรอย่างนั้นแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าคนไทยก็บางส่วนก็มีใช้ทั้ง Android <my S 1> บางส่วนก็ใช้ทาง p p l e ปิะนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่นายกก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้